ที่คลินิกที่คลองเจ็ดเนี่ยนะฮะที่คลองเจ็ดเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์เราจะทำทุกอาทิตย์แต่ตอนนี้คนไปเยอะมากวันอาทิตย์นึงเนี่ยบางทีไปถึง100 คน 200 คนแล้วก็เขาขอคิวมาเราก็ให้คิวก็ได้แค่วันอาทิตย์นึงก็ได้แค่50 คนนะพอ50 คนปุ๊บตอนนี้เขาขอคิวยาวไปมันไปถึงปี 57แล้วนะไปถึงปี 57ก็เลยต้องพยายามหาทางว่าวันธรรมดาเนี่ยเราจะรักษาเขาได้ยังไงแล้วก็เลยแบ่งเบาจากทางนู้นเพราะวันธรรมดาผมก็จะมาทำไว้3 เตียงแล้วนั่นเองหลังเลิกงาน4 โมงครึ่งถึง6 โมงก็มารักษาอาจจะได้สัก20 คนก็เอาละมันจะได้แบ่งเบาเขาได้ช่วยเขาด้วยวันธรรมดาแต่ก็ขอให้โทรมาที่ในเวรนะพอในเวรเขามาถึงสัก15 คนก็เขาจะนัดมาวันไหนนะฮะเอาแบบนั้นแต่ถ้าวันไหนไม่มีงานก็มารักษานี่ชื่อวิธีการรักษาที่เรียกมันก็วิธีการทำให้เลือดหมุนเวียนเลือดลมในร่างกายหมุนเวียนดีเท่านั้นเองนะมันเป็นศาสตร์ที่แพทย์แผนจีนแล้วก็ผสมกับเนี่ยรายละเอียดอยู่ในเนี่ยแพทย์แผนจีนผสมกับของแผนไทยสมุนไพรไทยยาในตัวมอสคือยาสมุนไพรไทย